ด้านนักแสดงสาวหน้าสวยกวางวรรณปิยะก็เปิดใจว่าเป็นปลื้มสุดๆหลังแรปเปอร์หนุ่มรุ่นพี่ที่อายุห่างกันกว่า17ปีโจอี้บอยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่แถมรักครั้งนี้ยังจริงจังมากซะด้วยโดยสาวกวางเอ่ยปากชมหนุ่มโจอี้บอยว่า6เดือนที่ผ่านมาฝ่ายชายดูแลเทคแคร์ดีสุดๆแถมช่วงวันวาเลนไทน์เจ้าตัวไม่สบายแต่หนุ่มรุ่นพี่ก็ยังหอบกุหลาบแดงมาเซอร์ไพรส์ถึงขอบเตียงในโรงพยาบาลเลยทีเดียวละค่ะก็ดีใจที่เขาชัดเจนกับเราคุณรู้สึกตกใจไหมเขาเปิดตัวก็ตกใจนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โอเคอ่ะถ้าในเมื่อเขาชัดเจนเราก็ควรจะชัดเจนบ้างอะไรเงี้ยคนที่เป็นห่วงเราเขาเตือนยังไงบ้างก็ดูดีๆนะอะไรเงี้ยแบบอายุห่างกันเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คนเตือนว่าพี่โจอี้ดูเจ้าชู้ใช่แต่ว่ากวางก็คิดว่าคือเท่าที่รู้จักเขามาเขาไม่เคยมีให้กวางเห็นอะแฟนได้หรือยังให้เขาพูดดีกว่าให้เขาพูดเถอะแต่พอถามว่ากลัวคนจะมองว่าเธอหวังจะก่อกระแสหนุ่มโจอี้ดังหรือเปล่าสาวกวางรีบย้ำทันทีว่าตอนนี้เธอมีทั้งงานอีเวนต์งานเดินแบบและงานละครที่ติดต่อเข้ามามากมายอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วละค่ะเป็นยังไงรอบเมื่อกี้ฝีมือแรปเปอร์สาวโอเคป่ะผมแนะนำไปท่องกร8อาขยานดีกว่าฮะน่าจะไปรุ่งกว่ามาแรปครับเลยวะสาซ้อมมาตั้งพักนึง